ความเคลื่อนไหวของ Academy สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกลาสหลังจากมีนักกีฬาดาวรุ่งฝีมือดีเข้าสู่สโมสรอย่างต่อเนื่องโดยในจำนวนนี้มีเฟิร์นปวีนุชเรืองรำนุกนิกนัทธนิชาใจแสนและนุ้ยอุไรรัตน์เหลาแหลม3ดาวรุ่งฝีมือดีจากโรงเรียนอุริศไพบูลย์ชนุปถัมภ์จังหวัดชัยนาทรวมอยู่ด้วยนั้นซึ่งทั้ง3คนเข้าร่วมชายคา BGVC และฝึกซ้อมกับทีมมากกว่า3เดือนแล้วทำให้ทั้ง3คนมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและมีรายงานล่าสุดว่าทั้ง3คนมีชื่อติดยุวชนหญิงไทยชุดเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่10ที่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้อีกด้วยชื่อปวีนุชเรืองรำค่ะเป็นเด็กอุริศไพบูลย์ชนุปถัมภ์อยู่ชั้นม.4อายุ16ปีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุกนิกณัฐานิชาใจแสนค่ะอยู่โรงเรียนอุริเพชรบุญชนุปถัมภ์ค่ะอายุ16ปีค่ะก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นค่ายใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วเราได้สิทธิได้โอกาสมาอยู่ในค่ายนี้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะความรู้สึกแรกแล้วก็ดีใจด้วยค่ะเพราะ BG เนี่ยแบบเหมือนเป็นค่ายที่ทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามาค่ะแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะค่ะก็ที่มาได้ชักชวนเข้ามาคือครูแดงค่ะครูแดงก็พอได้นะคะซ้อมเป็นระบบดีค่ะสอบพอสนุกมีตารางที่แบบบอกอะไรเงี้ยค่ะซ้อมอันนี้คือซ้อมลีกเยาวชนนะคะลีกของเยาวชนที่จะแข่งในกลางเดือนตุลาน่าจะใช่ค่ะเป้าหมายในอนาคตที่ตั้งไว้อ๋อเป้าหมายค่ะก็จะพยายามพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นถ้ามีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ก็จะเหมือนเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุดแล้วค่ะก็เป้าหมายก็อยากจะติดทีมชาติอยากจะมีรายได้กับอาชีพฮังวันเล่นี้ค่ะ